ค่ะเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันและธรรมชาติที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยคือทุกคนในที่นี้และทุกคนที่ดูอยู่ไม่สามารถอยู่ดูจนถึงวันที่สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาตินั้นสูญสิ้นไปได้ 100% ถูกต้องไหมคะคำถามคือเราจะยังอยากมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเราอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนกันคะและที่สำคัญค่ะเราอยากให้ครอบครัวเราคนที่เรารักหรือลูกหลานของเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนคะหนุยเชื่อว่าภูเขาที่ใหญ่ล้วนมาจากก้อนหินเล็กๆหลายๆก้อนค่ะเช่นเดียวกันค่ะการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะเพียงแค่คุณแยกขยะเพียงแค่คุณไม่ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงถังขยะเพียงแค่คุณไม่ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงชักโครกแค่นี้ค่ะแค่เราทำสิ่งเล็กๆในปัจจุบันหรือในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆที่จะสร้างภูเขาให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างยั่งยืนค่ะดิฉันธัญพัฒน์จินจันทรวงศ์ค่ะโอ้โหมาแบบยิ่งใหญ่ขอเชิญคุณไปอั้นค่ะเห็นว่าเรียนภาควิชาศิลปะการแสดงมาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเมื่อสักครู่จะได้ใช้ทักษะการแสดงในส่วนไหนบ้างครับสิ่งที่ใช้ทักษะการแสดงเลยคือความต้องการค่ะเพราะว่าที่นุ้ยเรียนมาศิลปะการแสดงสอนให้เรารู้จักความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องการอะไรเราสื่อสารไปแบบนั้นค่ะแต่ในทุกวันนี้เนี่ยบางคนไม่ได้สื่อสารถึงว่าเราต้องการอะไรอย่างที่ในภาษาเด็กละครจะทราบค่ะคือเล่นด้วยอารมณ์แต่ว่าไม่มีออบเจคทีฟดังนั้นสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปเมื่อสักครู่นี้นุ้ยเล่นจากออบเจคทีฟค่ะออบเจคทีฟที่ต้องการจะบอกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและเราสามารถทุกคนทำได้ในชีวิตประจำวันเลยด้วยซ้ำขอบคุณค่ะถ้ามีใครมองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะแล้วก็ในขณะที่เรากำลังทำหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่กับมีคนว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันโลกมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าไปแตะต้องน้องหนุ่ยคิดว่าน้องหนุ่ยจะแก้ไขเรื่องแบบนี้ยังไงคะคือแน่นอนนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่ว่าเราอยากให้เขาเนี่ยลองเสพสื่อที่มันกว้างขวางมากตอนนี้เราทุกคนมีสื่อในมือถูกต้องไหมคะเราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยระเบิดอันนี้มันเกิดตรงนี้ตรงนี้มันใกล้ตัวเราหรือแม้กระทั่งเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราอยู่ไกลจากระเบิดมากขนาดไหนดังนั้นเทคโนโลยีค่ะมันสามารถช่วยให้เราเข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้ดังนั้นค่ะเขาจะสามารถรับรู้และตระหนักได้เองว่ะได้เองค่ะว่าเขาไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าสิ่งแวดล้อมหรือมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยมันอยู่ในชีวิตประจำวันมันอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราตั้งแต่พวกเราเกิดค่ะมีท่านใดอีกไหมคะอยากจะสอบถามค่ะเชิญค่ะหากนุ้ยนะเป็นผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยคุณนุ้ยจะเสนอมาตรการอะไรเพื่อลดมลพิษในอากาศคะเพราะว่าตอนนี้คือมลพิษทางอากาศสูงมากๆนะคะค่ะอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือมลพิษทางอากาศมันเยอะใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นได้ด้วยตาเนี่ยมันคือควันรถเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในประเทศไทยออกรถได้ง่ายดังนั้นเราจึงมีรถส่วนบุคคลจำนวนมากถ้าหนุ่ยได้เป็นผู้นำหรือผู้บริหารหนุ่ยจะสนับสนุนให้การขนส่งสาธารณะมันมีคุณภาพราคาสามารถเข้าถึงทุกคนได้ทุกคนในที่นี้โดยเฉพาะนะคะคนที่ทำอาชีพในแรงงานขั้นต่ำเขาสามารถเข้าถึงได้เช่นกันมันจะทำให้เราประชาชนน่ะอยากจะนั่งรถเมล์เราประชาชนอยากจะนั่ง BTS ที่ราคามันจับต้องได้แล้วที่เราไม่อดข้าวไม่ต้องกินอาหารสำเร็จรูปจะต้องประหยัดนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพัฒนาการขนส่งมวลชนได้มันจะทำให้เราเนี่ยใช้รถบุคคลน้อยลงและนำไปสู่การมีควันรถในท้องถนนน้อยลงค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือทัศนคติของเธอนะคะกับจากคำถามจากคณะกรรมการเดี๋ยวต่อมาเราจะมาเจอกับคำถามพิเศษกันบ้างค่ะพร้อมนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคำถามพิเศษค่ะสวัสดีค่ะว่าที่มิสเอิร์ธไทยแลนด์เชอเอมค่ะตอนนี้สังค
มของเรากำลังถกเถียงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมทับสิทธิชุมชนแล้วก็สิทธิมนุษยชนคุณคิดว่ามรดกโลกทางธรรมชาติของไทยควรคำนึงถึงความภูมิใจของคนทั่วไปหรือว่าความสบายใจของคนในพื้นที่ขอบคุณค่ะนุ้ยขอตอบ2ประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะข้อแรกคือเขาตั้งรกรากที่นั่นแล้วที่นั่นคือบ้านที่นั่นคือชุมชนที่นั่นคือครอบครัวค่ะและเชื่อมโยงไปสู่ข้อที่2นั่นก็คือถ้านั่นคือความภูมิใจของคนทั่วไปจริงๆใหญ่จึงเราไม่เห็นเขาเป็นเวลานานขนาดนี้ค่ะดังนั้นนุ้ยเชื่อว่าเราสามารถให้พวกเขาอยู่ได้พร้อมๆกับการอนุรักษ์ได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือคำตอบของน้องนุ้ยนะคะมีคุณปิยะเชิญค่ะถ้าน้องหนุ่ยได้รับเลือกเป็น Miss Earth Thailand น้องหนุ่ยมีกลยุทธ์อะไรที่จะช่วยแม่น้องแล้วก็ทีม Miss Earth Thailand ในการคว้ามงกุฎมงแรกมาให้กับประเทศไทยไหมคะคืออย่างแรกที่หนุ่ยจะทำเลยคือหนุ่ยพยายามจะคิดคอนเทนต์อะไรที่มันง่ายๆค่ะที่มันเข้าถึงได้กับคนทุกเพศทุกวัยเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็น Miss Earth แล้วจะต้องไปคอยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่เพียงผู้เดียวแต่นั่นคืออุดมการณ์ของเวที Miss Earth ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ Miss Earth เวทีใหญ่ถูกต้องไหมคะดังนั้นนุ้ยอยากจะทำแคมเปญที่เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆที่เข้าสู่สังคมได้ง่ายนำไปสู่เป็นการเป็นไวรัลที่เฮ้ยทำไมเป็นภาษาไทยแต่เข้าใจไปทั่วโลกเลยนุ้ยอยากทำแบบนั้นค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะน้องนุ้ยคะคิดเห็นยังไงอะคะกับนางงามที่ต้องใช้คําว่ากระบอกเสียงเพราะวันนี้ใช้กระบอกเสียงกับหลายคนมากคือก่อนมาประกวดทุกคนแน่นอนแหละต้องมีอุดมการณ์เพื่อมาเล่าให้ท่านคณะกรรมการฟังเหมือนวันนี้อ่ะว่าเราจะทําโครงการนี้ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แล้วพอประกวดได้เราไม่ทําอ่ะเพราะมงลงแล้วอ่ะจริงๆมีหลายเวทีนะค่ะคือได้แล้วเราไม่ทําอ่ะคือเป็นใช้กระบอกเสียงแค่ฉาบฉวยคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้อ่ะค่ะคือหนูต้องบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนนั่นก็คือด้านของสิ่งแวดล้อมถูกต้องไหมคะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าหนูได้มงไปหนูก็ยังตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่หนูทำคือหนูก็จะอนุรักษ์ต่อไปเรื่อยๆทำคอนเทนต์อะไรที่มันง่ายเข้าถึงคนไปได้เรื่อยๆเพราะว่านี่คือชีวิตเรานี่คือชีวิตประจำวันเราอนุสิ่งแวดล้อมเรากับมนุษย์มันตัดขาดกันไม่ได้อะค่ะดังนั้นหนูสามารถคือหนูรู้สึกว่าการทำสิ่งเล็กๆอะค่ะทุกๆวันมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะมงหรือไม่มงหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากค่ะเพราะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะอย่างที่บอกขอบคุณค่ะเลิศเชิญค่ะด้วยความที่ตอนนี้เราประกวดนางงามกันอยู่นะครับอยากให้อธิบายความเป็นนางงามในตัวน้องนุ้ยหน่อยครับว่าวันนี้มีความเป็นนางงามตรงส่วนไหนบ้างครับคือในความเป็นนางงามของนุ้ยเลยใช่ไหมคะ1ค่ะนุ้ยรู้สึกว่าตัวเองจริงใจที่จะบอกว่าเราไม่อินเราไม่รู้สึกหรือว่าเราไม่โอเค2ค่ะนุ้ยไม่ชอบทำเรื่องใหญ่แต่นุ้ยชอบทำเรื่องเล็กๆแต่ว่าเราทุกคนช่วยกันนุ้ยชอบการทำงานเป็นทีมนุ้ยชอบการทำงานเป็นกลุ่มเพราะว่านั่นคือพลังค่ะแล้วข้อที่3ค่ะคือนุ้ยเป็นคนแอคทีฟมากเป็นคนที่ค่อนข้างคึกบ้าดีดนั่นคือจุดเด่นที่ในตัวที่นุ้ยรู้สึกว่านุ้ยมีแล้วมันแตกต่างแล้วมันคือพลังนุ้ยชอบบิวอัพคนอื่นนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญค่ะนุ้ยคะมีสิ่งไหนนะคะในเรื่องของความเป็นนางงามที่เราคิดว่าเราขาดหรืออยากจะพัฒนาเพิ่มเติมมีไหมคะสิ่งที่หนูไม่ทราบนะคะว่าหนูขาดอะไรแต่ว่าหนูยังรู้ว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะเพราะว่าความรู้มันเหมือนมหาสมุทรนะคะมันมีไม่จำกัดเลยเรายังไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเราบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้อะไรบ้างจนมาวันนึงเราอ้าวได้รู้เราถึงรู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้มาตลอดดังนั้นนะคะการที่หนูจะพัฒนา1ค่ะหนูอยากพัฒนาเรื่องของภาษาให้มีความเป็น worldwide มากขึ้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะข้อ2เลยคือหนูอยากจะพัฒนาด้านของบุคลิกภาพเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็มีความเป็นตัวเองนะคะเราก็บางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะใส่มงกุฎแล้วปุ๊บเนี่ย
ทุกคนจะมองเราเราจะมีไฟส่องมาตลอดเวลาดังนั้นเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเพราะว่าเราrepresentประเทศไทยดังนั้นนี่คือ2เรื่องหลักๆที่หนูอยากจะพัฒนาค่ะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะคือในใบประวัติคุณนุ้ยเกาะมาว่าเป็นอาชีพคือครูสอนบุคลิกภาพค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากทราบในเรื่องของการสอนบุคลิกภาพของคุณนุ้ยค่ะว่าเป็นเรื่องด้านใดค่ะคือหนุ้ยสอนในเรื่องของการสร้างความมั่นใจค่ะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะอยู่ดีก็บอกว่าตัวเองไม่มั่นใจหนุ้ยเคยเจอลูกศิษย์คนนึงที่บอกสวยมากแต่ไม่มั่นใจเลยดังนั้นการสอนของหนุ้ยมันคือการให้อะค่ะให้เขาส่องกระจกแล้วเห็นว่าเฮ้ยครูหนูสวยจังเลยหนูชอบตัวเองจังเลยดังนั้นการสอนของหนุ้ยมันคือการให้ค่ะโอเคนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณนุ้ยนะคะน้องนุ้ยนะคะและสาวงามท่านสุดท้ายของเราแล้วนะคะสำหรับการออดิชั่นในวันนี้